ตอนนี้คุณลูกค้าก็เทสรถหนัก4 ตันครึ่งครับเรามาดูช่วงล่างกันนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่ปรับแต่งรถมาแล้วนะครับแล้วก็อยากรู้ว่ารถเราบรรทุกได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะก็มาที่อู่ปริชาติพาวลอยของเราได้นะครับขณะนี้บนรถมีสิ่งของอยู่4 ตันครึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมุดดูใต้ท้องอีกรอบนึงคันนี้แหนบเขาแจ๋วมากเลยนะฮะนี่ฮะช่วงล่างไม่ต่ำด้วยนะครับเห็นไหมครับเป็นแหนบหน้าของ10 ล้อเลยแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นแหนบหน้าของรถอะไรนะฮะเห็นไหมครับนี่ช่วงล่างไม่ต่ำด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าระดับ4 ตันครึ่งบรรทุกได้นะครับและรถเขาทรงสวยด้วยนะครับจะให้ดูครับเดี๋ยวเราจะไปมุดกันดูว่าย่อแบบนี้แล้วนั่งเพลาหรือเปล่านะฮะเราจะมุดกันดูอีกรอบนึงนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะอันนี้คือการเทสนะครับนะฮะเจ้าของอยากรู้ว่าเซ็ตรถมาทรงนี้แล้วเนี่ยนะครับบรรทุกน้ำหนักได้ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเอาไปวิ่งบนท้องถนนแบบจริงๆนะครับเขาอยากดูทรงรถเขาว่าเวลาเขาปรับแต่งมาแล้วเนี่ยนะครับเขาจะบรรทุกได้ประมาณไหนตอนนี้น้ำหนักอยู่บนรถประมาณ4 ตันครึ่งครับเป็นยังไงล่ะทรงรถโอ้โหโดนใจวัยรุ่นครับนะฮะต้องบอกว่าโดนใจวัยรุ่นเลยนะครับ